มาขณะที่ในส่วนของพักเพื่อไทยเมื่อวานนี้นี่อย่างกรบายปิดหนังเนี่ยตนใช่ค่ะปล่อยภาพโปสเตอร์โหมโรงศสึออภิปรายไม่ไว้วางใจออกมาเพื่อไทย o r i g i ินอล e ีรีสยุทธการเด็ดหัวสอยนั่งร้าน19-22กนรกฎาคมท่านผู้ชมทีเซอร์เนี่ยระบุนเนื้อหาว่ายังไงเพราะอภิปรายไม่ววางใจครั้งนี้คือครั้งสุดท้ายของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เพื่อไทยพร้อมลุย ในภารกิจใหญ่เพื่อพี่น้องประชาชนต้องไล่ประเด็จการ8ปีสูบเลือดประชาชนออกไปยุทธการเด็ดหัวสอยนั่งร้านพร้อมปฏิบัติการ3ปบวก11นั่งร้านต้องขนหัวลุก19-22กรกฎาคมนี้ที่รัฐสภาในภาพนะคะตรงกลางก็หัวหน้าพักค่ะคุณหมอชนน่านนะคะแล้วก็มีคุณประเสริฐจันทระรวงทองแล้วก็มีสสอท่านอื่นๆด้วยนะคะเดี๋ยวเกรงว่าคนอื่นเขาจะนอ้อยใจนะ แต่ข้างล่างชื่อก็เยอะอยู่นะคะนำทับโดยแล้วก็ไล่ชื่อไปนะคะว่าใครจะร่วมอภิปรายบ้างะคะ่ะนั่นแหละว่ะทานผู้ชมครับยังไม่จบเท่านี้คาดการเดี๋ยวรัฐบาลอาจจะมีทีเซอร์แบบนี้ออกมานะมีลคนเซาอันนี้เหมือนซีรีส์เห็นก็รัฐบาลเขามีทีมปาบมารใช่ไหมใช่ค่ะที่เขาประกาศมีทีมปาบมารมีทีมบังคับเอออยากดูนะรีบทําเธออยากเห็นจริงๆรก่อน